ได้ก็มาหน่อยนะมาแล้วมาแล้วพี่สีมาแล้วเหรอมาแล้วกราบสาธุญาติธรรมเพจพระสิ้นคิดอันเป็นที่รักยิ่งนะครับเช้านี้ก็เช้าวันที่25มกราคมนะครับพร้อมด้วย YouTube หลวงตาศิลป์สังฆรีสีนะครับเช้าๆแต่ก็ผมอยากให้เขาเบาเพลงก่อนได้ไหมผมกลัวเขาตัดวันนี้ก็อะไรนะถนนวัฒนธรรมของฝั่งแต่ก็ฝั่งตลาดช่องเม็กนี่ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปกติของวัดป่าวันนั้นที่ต้องถือบาตรเดินทางในสายบาตรฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็เดือนละครั้งใช่คุณสุภาพรใส่บาตรที่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับทุกวันบิณฑบาตทุกวันเดี๋ยวผมอนุโมทนาให้แล้วก็เดินรอบๆนี่แหละรอบๆวันนี้มีงานอะไรพี่แจ้งวันนี้ก็ตำบลช่องเม็กนะครับอบต.หรือว่าเทศบาลนะครับนายอำเภอแล้วก็ข้าราชการทุกหมู่เหล่าก็จะจัดงานถนนสายวัฒนธรรมที่คุณกอบชัยใส่บาตรมาแล้วอนุโมทนาสาธุนะครับแต่ถ้าช่วงนี้แรกๆเช้าๆนี่ก็จะบินทบาทในตลาดช่องเม็กก่อนใช่ใช่ทุกวันเข้าไปข้างในตลาดก่อนใช่แล้วก็ค่อยถนนค่อยออกถนนวัฒนธรรมวันนี้ก็คือท่านหลวงตามามาวานหลวงตาก็มานะเมื่อวานวันพุธวันนี้วันพฤหัสก็เป็นวันพระใหญ่เนาะเมื่อวานวันโกนเราก็อยู่กันแบบนี้นะครับพวกเราอย่างน้อยเราอยู่ณที่แหล่งนี้ถือว่าหยุดทำความชั่วได้นะครับดีกว่าเราออกไปต่อสู้กับเปิดประเด็นนะพี่อย่าเปิดประเด็นโรคภายนอกอะไรหมื่นประเด็นไม่บอกอย่าเปิดประเด็นนะสามหมื่นจะให้เปิดประเด็นไหมล่ะเปิดประเด็นบวชไหมจะเปิดประเด็นวันที่นั่งดูลมมันมีปัญญาขึ้นมาว่าไงพี่ว่าคนเราก็แปลกคนที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยทำไมเวลาหรือไม่ก็เก่งในด้านความรู้เก่งในด้านตำราหลังด้านหนังสือทำไมเขาไม่ดูใจตัวเองทำไมจ้องมาจับผิดคนอื่นทั้งที่ไม่ค่อยรู้จักกันด้วยซ้ำไปไม่เคยได้สัมผัสคำพูดหรือว่ามาเห็นตัวตนซึ่งกันและกันอย่างที่หลวงตาพูดตลอดเวลาว่าปกป้องพระพุทธศาสนาหรือว่ามาจ้องจับผิดกันเองบางทีพระเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทุกรูปนะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะนะพระที่ไม่ดีก็มีเยอะแต่จริงๆหลวงตาบอกว่าไม่ใช่พระปลอมคนปลอมมาเป็นพระต่างหากขอเอ่ยอ้างเลยผมชอบคนนี้ที่สึกออกไปเนี่ยหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยขอเอ่ยอ้างท่านนะท่านสึกออกไปไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่รู้ว่าสึก ท่านก็สนุกสนานอยู่ในขอบเขตของท่านนะไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่เขาไม่เคยมาด่าว่าทอใครนะไม่เคยมาตำหนิติติงท่านก็อยู่ในโซเชียลของท่านร้องเพลงร้องเพลงศึกเป็นคารวาสแล้วก็ไม่เคยตำหนิใครไม่เคยว่าใครอะไรเงี้ยเขาก็สนุกสนานของเขาดูแล้วเป็นคนน่ารักด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยน่าสรรเสริญยกย่องเขานะแต่เขาอาจจะทำผิดในพระธรรมวินัยอันนี้เราก็ไม่รู้เขาก็สึกไปพอสึกไปเขาก็ไม่เคยมาว่าพระพุทธศาสนานะไม่เคยมานึกน้อยใจไม่เคยมาจ้องจับผิดใครนะอันนี้ผมขออะไรนะผู้เดินชัย B10นะที่หลวงตาบอกน่าจะน่าจะองค์เดียวกันเนาะใช่บ้างแต่เคยบวชกับหลวงตาแล้วเหรอไม่คนละคน B10 อ่ะคนละคนคนละคนคนละสายคนละคนคนละคน
แต่พูดตามหลักผมก็ขอชื่นชมชื่นชมเขานะเขาก็ศึกออกไปเขาก็ไม่เคยวางทำลายพระพุทธศาสนาไม่เคยมาว่าพระด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เราชื่นชมจากใจเลยไม่เหมือนใครบางคนอันนี้ผมไม่ได้ว่าอคตินะไม่เหมือนใครบางคนที่คอยจ้องจับผิดพระด้วยกันอย่างวัดป่าบรรณพระอินทร์เนี่ยมาเลยอย่าไปพูดอย่าไปว่าอย่าไปด่าในโซเชียลอย่าไปเก่งอย่าไปรู้พระวัดป่าบรรณพระอินทร์เนี่ยผมกล้าพูดกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยผมกล้าพูดเลยยอมตัดคอเลยทำไมพี่ถ้าออกนอกลู่นอกทางปฏิบัติแบบผิดผมยอมเอาหัวเป็นประกันเลยแต่สำหรับคนที่เข้ามาสืบผมไม่เอานะคนเข้ามาสืบที่จ้องมาทำลายผมไม่รับผิดชอบนะเอาเฉพาะที่ผมรู้จักแบบแน่เลยอย่างครูบาเจ๋งครูบาปูครูบายุทธครูบาเพชรซี่นี่ครูบาหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงครูบาฉ่ายครูบาทุยหรอกไม่ต้องถึงครูบาดลครูบาสิทธิ์ในเรด้าหรอกเอาพระที่เราเห็นแบบในวัดเนี่ยพระที่ท่านศรัทธาทำงานสร้างนู่นสร้างนี่สร้างกุฏิให้พระอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นกันทุกวันอย่างพระจันทร์แดงอย่างเงี้ยพระจันทร์ดลอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเห็นกันทุกวันเมื่อวานเป็นวันโกนเราเห็นกันทุกวันครูบาเจ๋งอย่างเงี้ยตีสามเราตะโกนแล้วน้ำหมดพวกเราก็กุดหน้าผาตื่นกันหมดเลยครูบาโย่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเห็นกันอยู่นะครับเห็นกันอยู่บางทีเราก็เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็บางทีไม่รู้จักชื่อท่านนะครับอย่างเงี้ยถ้าท่านมากล่าวมาหามาว่ามาตำหนิมาปรามาสเขาว่าปากเนี่ยไม่เอ๋ยบางทีไม่รู้จักชื่อท่านอย่างเงี้ยท่านมากล่าวมาหามาว่ามาตำหนิน่าจะพี่น้องจะเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมไม่เป็นไรเอากับพี่นี่แหละเอากับพี่โอ้โหเดี๋ยวพี่ก็ใจอ่อนนะพี่ให้เอานะให้เอาใจอย่างครูบาสันนี่นะเราเห็นท่านมาตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในวัดใหม่ๆท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปอย่างพระบวชใหม่หรือว่าพระที่ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาผมก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากมายแต่อย่างน้อยพระที่ทำพิธีถูกต้องตามพระวินัยก่อนบวชก่อนเป็นนาคขันนาคเข้า อุปชาท่านเขาเรียกอะไรนะหยองก็อุปชาไงอุปชาไม่สวดยัตติใช่ไหมสวดยัตติเป็นการสวดยัตติอย่างเน้นศีลสิบก่อนเป็นเนนก่อนเนนบวชเนนก่อนแล้วก็จะมาสวดยัตติเป็นพระถือว่าทำพิธีถูกต้องภาษาชาวบ้านนั่นถือถูกต้องแล้วคันนี้จะชั่วจะดีก็อยู่ที่ตัวพระแล้วที่ตัวท่านจะบวชเพราะว่าหลวงตาพูดตลอดเวลาว่าพระเนี่ยใช้คนทำนะไม่ใช่เอาเหล็กเอาหินเอาทรายเอาปูนมาทำไม่ใช่ใช้คนทำแล้วกว่าจะมาเป็นพระได้เนี่ยใช้เวลาหลายปีนะใจอ่ะกว่าจะบางคนบวชมา10กว่าปียังไม่มีนิสัยพระเลยใช่มันก็แล้วแต่บุญวาสนานะบางคนมันบวชมันมีหลายแบบเนาะใช่บวชตามประเพณีบวชสนุกสนานบวชตามเพื่อนบวชอะไรก็ว่าที่ว่าไปนะแต่ถ้าคนที่ตั้งใจที่มาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วส่วนใหญ่นะทุกคนก็จะตั้งใจมาบวชแล้วตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็มีส่วนน้อยนะมีส่วนน้อยนะที่มาบวชลองทดสอบแล้วก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็เป็นการคัดสรรออกไปเองแหละออกไปเองถ้าท่านใจจิตมันไม่ลงนะพอจิตไม่ลงปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือพระส่วนใหญ่ก็จะต้องสึกออกไปสึกออกไปแต่ทีนี้ที่อยู่ได้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราเห็นทุกวันเนี่ยทุกรูปนะท่านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็โอ้โหเยอะมากโดยเฉพาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เราจะเห็นหลายรูปนะครับ
นี่เหรอโอ้โหนี่ FC ผม FC วันที่18กุมภานะหยองลูกหยี18กุมภาเป็นวันดับอุปทานขันของพระสิ้นคิดของพระสิ้นคิด18กุมภาปี2558จนมาบัดนี้เป็นต้นไปก็58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 67 9ปีคุณตาบวชตั้งแต่ปี57นะที่มาบวชใหม่รอบไปปลายล่าสุดรอบล่าสุด10ปีนี้สิบปีเป็นพระเถระปีนี้เนาะสิบปีนี้หลังเข้าพรรษานะหลังเข้าพรรษาใช่ใช่เป็นพระเถระถือว่าเป็นพระใช่บริบูรณ์ป่าภูเขาอ่ะป่าภูเขาเป็นยังไงพี่ป่าท่อภูเขาเป็นยังไงไม่ใช่นั่นจะหลอกพระสิ้นคิดป่าภูเขานี่ก็คือแบบเอาเถอะให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป่าไงแม่งขยับขยื่นอ่ะใช่ไหมพี่ผู้ถูกเอาวะก็ใช่ก็เป่าภูเขามันก็ไม่ขยับไม่ขยับอยู่แล้วให้สะเทือนมันไม่สะเทือนลมปากนี่ไม่มีสะเทือนต่อให้เป็นหมื่นด้วยเป็นแสนมาเป่าลมปากจะเป่าภูเขาไม่ได้ไม่เจอสวัสดีครับเจอท่านพูดถึง18กุมภาวันดับอุปทานขันหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ครับนั่น14ครับแม่จ๋าช่วงนี้แม่จันก็จะปิติลูกชายบวชเนนวันนี้ออกมามีท่านบาทไหมเตรียมใส่ไข่ลูกแล้วล่ะใส่ไข่ตุ๊ใส่เล่นเครื่องไอฮอลิคอปเตอร์อยู่วัดวะหอนั่งอยู่นู่นนั่งอยู่นู่นหอนั่งอยู่นู่นเดี๋ยวบิณฑบาตฝั่งนี้เสร็จปั๊บก็จะข้าไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีเหมือนเดิมไอ้นี่ไงตักบาตรของแผ่นดินถนนวัฒนธรรมถนนวัฒนธรรมก็จะให้พระมานั่งสู้กับพระอาทิตย์พระกับพระสู้กันอย่าปล่อยให้พระสู้กับพระอาทิตย์ยายพระวัดป่าพระรามอินสู้กับพระอาทิตย์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพระสงฆ์องค์นี้นี่บินฝั่งขวาแล้วก็จะไปฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายก็จะเป็นการบินธบัตสองแผ่นดินจริงๆก็บินทุกวันอยู่แล้วบินทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ให้โอกาสญาติธรรมมาใส่บาตรวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่นะใช่เมื่อวานวันโกนไงเมื่อวานวันโกนนะฮะวันนี้ก็จะเห็นพระสงฆ์ลูกนะฮะก็ท่านก็จะโกนโอ้ยไม่ได้พูดถึงปู่เดือนชัยเลยปู่เดือนชัยคืออะไรท่านบวชพระแล้วชื่อเสียงดังด้วยแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าทำผิดพระวินัยยังไงลูกศึกออกไปพอศึกออกไปปั๊บท่านก็ไม่เคยมาจับผิดว่าต่อปรามาสพระด้วยกันที่เคยบวชเรียนมาไม่เคยมาตำหนิไม่เคยมาว่าไม่เคยมาด่ามาทอนะนี่ถือว่าชื่นชมท่านแต่บางคนบวชมา20พรรษา30พรรษาบางทีไม่ถึง20ด้วยซ้ำเกิดตัวเองว่ากูบวชไปแล้วกูจบปริญญา7ปริญญา9อย่างเงี้ยเอาความรู้ที่ได้ปฏิบัติได้ศึกษาในตำรามาจ้องจับผิดด้วยกันสรุปว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหันต์ก็มีใช่มั้ยเฮ้ยมีนะปุถุชนคนธรรมดาเฮ้ยน็อตมันมีปุถุชนคนธรรมดาเขาบอกว่าเขาตัดสรู้ธรรมเป็นยังไงพี่ไม่รู้สิเป็นใน TikTok เป็นอาจารย์ด้วยนะแต่ผมว่าเขาหลงนะหลงอันนี้คือมีมันเป็นอาการหลงมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ในศีลธรรมเนี่ยจะไม่ออกมาเหมือนเป็นคนเด่นดังเองหรอกนี่ไงเนนน้อยนะฮะทั้ง3ลูกแม่น่ารักเกี่ยวอุ๊ยเปิดรองข้างเปิดรองข้างนี่ใส่นี่ดีกว่าเถอะใส่รุ่นเดียวก็มีอันเดียวอันนี้ไงเนี่ยเนี่ยใส่ก็ได้ใส่เอ้ยใส่เน้นนิมนต์ก่อนเน้นนิมนต์เน้นนี่สีใส่นะสาธุ20บาทต้องจ่ายแล้วล่ะภาพสวยงามน่ารักมากนะก็นิดน้อย3ลูกหมดเลยพี่รอพักกันมาเนาะสวยสง่าอะไรนี่เดี๋ยวไปยืนที่เดิมเนี่ยแม่เมื่อกี้ผมคิดผมด้วยป่ะหลวงตาไม่ได้เดินมิตรบาทหมดอ๋อเดินอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ปล่อยให้คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยอาจารย์แดงทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นประจำวันพระทุกเดือนละมั้งจริงๆหลวงตาบอกว่าพระเนี่ยบางครั้งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางครั้ง
พูดไม่เป็นนะไม่ใช่พูดเก่งแล้วจะเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่จริงๆแล้วบางท่านบางรูปท่านไม่พูดเลยแต่ท่านปฏิบัติไงท่านปฏิบัติอย่างเดียวท่านไม่สอนไม่เป็นพูดไม่เป็นมีหลายรูปในประเทศไทยติดนิสัยมาเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกสำรวมสำรวมกายสำรวมใจสำรวมวาจาอะไรเงี้ยบ้าหาวอากาศหนาวช่วงนี้เขานอนกลางคืนนอนไม่ค่อยได้ทำไมเขาดูลมเยอะแล้วก็เบาหวานกระทุ้งด้วยมันถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำไปทีหลังนะถ้าเกิดมีผึ้งเยอะนะแสดงว่าหยองเข้าไปแล้วจริงด้วยมีทั้งผึ้งตอมเต็มไปหมดอ่ะรู้ตัวป่าวหยองไม่รู้ตัวบ้าพี่คมราชสีใส่บาตรมาฟันนึงสาธุอยู่ไกลเมื่อไหร่จะถูกรางวัลที่1สัก10คู่นะพี่คมไม่เคยห่างเหินเลยนะอยู่ไกลแค่ไหนพี่คมก็ต้องไม่เชื่อมบุญไว้ตลอดเพราะเผลออยู่แถวนี้แหละแต่ไม่ปรากฏตัวพี่คมราชสีตอนนี้อยู่นนทบุรีแน่ๆใช่พี่คมนี่ถ้าเปรียบเทียบหน้าที่การงานของแกเนี่ยโอ้ในพลรองผู้ว่ารองผู้ว่าพลตรีมาพลตรีพลตรีฮะพลตรีซีอะไรอ่ะซีซีสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ไม่ท่านพี่คมซีน่าจะ41ประมาณนั้นก็ระดับรองผู้ว่าหรือพลตรีอันนี้กองช่างจังหวัดหัวหน้ากองช่างจังหวัดสามารถจะให้ใครปลูกสร้างอะไรก็ได้ไม่ให้ปลูกก็ได้มันอยู่ที่ดุลพินิจของพี่คมนะเพราะว่าระดับจังหวัดเนี่ยถ้าพี่คมคัดค้านขึ้นมาไม่มีทางทำได้เขาเรียกผอ.กรมโยธาผอ.ใช่ไหมกรมกรมโยธาหรือกองช่างจังหวัดนั่นแหละใครจะก่อสร้างอะไรก็ช่างต้องผ่านลายเซ็นพี่คมมาแล้วพี่คมเนี่ยพอไปวาอาจารย์พี่คมนี่เกือบทั่วประเทศเลยนะเขาไปทุกที่นะไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่ดังเกตงเกจิแม้กระทั่งหลวงปู่เยื้อนเนี่ยเอางี้แถมนิดนึงใครอยากสร้างบ้านหรือทำโครงการหมู่บ้านหรือสร้างโรงงานบริษัทอะไรไปหาพี่คมหาพี่คมอาจจะลื่นก็ได้คมแล้วจะสีพอถึงไหมเขาจะปลดเกษียณแต่ยังน้อยขาดอะไรโดยเฉพาะถ้าจังหวัดนนทบุรีนี่เพราะว่าอะไรพี่เพราะเราใช้น้ำมันน้ำมันพืชเกสรมันลื่นไงมันลื่นคนเราก็บอกว่านกมีขนคนมีพวกนะมันต้องมีประเภทแบบอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราเกิดประเทศไทยเราก็ต้องอย่างนี้แหละเราต้องรู้จักคนไว้เยอะๆถ้าเราจะยิ่งเป็นอันนี้พระอ๋อพ่อสวัสดีครับโอ้โหพักนี้พ่ออุดรพรศิลป์นี่หน้าใสมากเลยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้แกล้งพูดนะมาแล้วเป็นเรื่องของสังขารครับเป็นเรื่องของสังขารสัมภาษณ์หน่อย18นี้ขึ้นไหมเวทีโอ้ย2เพลงให้เล่นสดเปิดงานเอาพ่อดอนเปิดงานได้ไหมก็วันนั้นน่ะผมก็พูดเลยนะวันนั้นน่ะมันมีแทรกกันมันไม่มีผมจริงๆผมต้องเอาแกขึ้นก่อนเพราะผมขึ้นเราต้องเรียกแกคราวนี้ทุกคนก็อยากจะโชว์อยากจะร้องแล้วก็จะพูดยังไงพี่ดูลมไงไม่เขาไม่ได้มาด้านแรกก่อนไงเขาไม่ใช่มันต้องเข้ามาหาอันนี้ผมยกให้หมดแล้วให้มันรับผิดชอบแล้วไปหมดรังสิมันคราวนี้ผมจะไม่เครียดแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่แล้วเราทุกน้อยหน่อยเพราะว่าเราดูลมมีคิวแทรกเยอะมีคิวแทรกใช่แม่เขาเรียกคราวนี้แทรกสักคราวนี้จะให้มดรังสิมันหรือว่าไอเดียเนี่ยเป็นคนเพจดูแลคิวแล้วใครจะขึ้นร้องสังเกตีอะไรแล้วแต่ต้องมาหามดรังสิมันคนเดียวเลยอยู่ที่บุตรดุลขึ้นไปหน่อยก็พวกนาฬิกาเลทข้อมืออะไรเงี้ยจะมาเออมันต้องมีซ้อมเด็ดอะไรแม่เจิ้นพูดแล้วนะแม่จันแม่เจิ้นพูดแล้วว่าพี่ศรีดีมากเลยเวลาพวกไตเติ้ลพวกน้องมิ้นพรทิวาเนี่ยแล้วก็น้องจิวน้องจ๊าบเนี่ยเล่นสดซ้อมกันก่อนสดแล้วเวลามันแอคติ้งได้มันหยุดเบรกได้ไงมีแอคติ้งเอ้ยมันยังไงวะแล้วก็ดนตรีต่อเลยได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเปิดเป็นคาราโอเกะมันต้องร้องไปตามเพลงแล้วมันจะต้องพวงดูเนื้อแต่ถ้าเกิดเราซ้อมเนี่ยความมั่นใจมันจะดีกว่าถูกป่ะพ่อตอนนี้พ่อชูศรีทำไมหล่อกว่าเก่าครับผมดูลมครับสาธุครับพ่อผมดูลมมันเจมจานเดียวมาเดนไปแล้วเรามายังอ๋อมาแล้วเดี๋ยวเราตามไปเลยนะแม่เนาะเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ไม่ได้แชร์ใครเลยเนี่ย
พระสิ้นคิดนี่ไม่ต้องแชร์เลยมากมายหรอกพระสิ้นคิดติดลมบนครับโอเคเดี๋ยวแชร์นี่ก่อนอานาปานสติหลวงตาอานาปานสติพอดีแหละได้เห็นพระเจ้าพระเจ้าประสงค์รูปตอนนี้พอดีกดแชร์พี่อันนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้พระสงฆ์จะข้ามไปฝั่งนู้นเนาะครับถนนวัฒนธรรมเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นปกติก็ข้ามรอว่าถ้าหมดใช่ข้ามทุกวันพี่น้องเราที่เข้ามาที่ทางก็เป็นมีพี่น้องของชาวสปป.ลาวมาร่วมใส่บาตรด้วยแล้วก็เขาเรียกเป็นตักบาตร2แผ่นดินหรือถนนวัฒนธรรมประจำที่ช่องเม็กตรงนี้ทุกเดือนจะมีเดือนละครั้งวันพระใหญ่เนาะพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันพระใหญ่ถ้าแสงทิพย์เป็นของเราแต่เราก็ปลื้มใจเนาะหลังจากที่หลวงตาเมื่อประมาณสักปี62 63เนาะหลวงตาจะโดนตำหนิโดนปรามาสเกี่ยวกับพระเล่นโซเชียลโดนตลอดทุกโดนตลอดโดนอยู่ไม่เป็นไรตอนนี้โดนไม่เป็นไรยิ่งโดนยิ่งดังยิ่งโดนยิ่งดีแต่ถ้าแต่คราวนี้เรามาดูอีกมุมนึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันเป็นโอ้โหหลายสิบหลายยี่สิบอะเดี๋ยวนี้ TikTok เล่น TikTok พูดธรรมะกันในฟงในเฟซ TikTok ไลฟ์สดโอ้เยอะแยะไปหมดทั่วประเทศเลยตอนนี้โอ้ยที่ไหนก็เล่นตอนนี้แต่หลวงตาจะฟ้องร้องนะจะเรียกลิขสิทธิ์อ๋อลอกเรียนลอกเรียนแบบตามพระสิ้นคิดเราจะฟ้องร้องตามมาตรา717 72 24 73 21แหมลองเห็นว่าเรามีตามลงเนี่ยให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าชายนี่แอบไปตามไปอยู่ว่าให้คุณมีอะไรกินเดี๋ยวเราก็จะข้ามมีความกลับเลยตอนนี้พระวัดป่าบ้านพี่อินก็อยู่ที่ประมาณ180 170 180อยู่ในออกพรรษานะแต่เมื่อ2วันที่แล้วบวช9รูปเน้น2รูปก็รวมแล้วก็น่าจะประมาณนั้นแหละประมาณ100 180แต่ก็มีหลายรูปนะที่ออกจาริกทุรงใช่ๆๆออกไปเที่ยว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 ในไปจำวัดอื่นก็มีในภาษาพระไปอยู่บางท่านก็ไปจำวัดกับสหายธรรมของท่านที่นัดหมายกันไว้ก็นั่นแหละเข้าพรรษาก็ถึงจะรู้ว่ารูปไหนกลับรูปไหนไม่กลับบางรูปก็เพราะว่าถ้าหายดูคนเข้ามาตำหนิมาด่าเทียบเลยนะอันเก่าใช่ไหมสมัยนู้นใช่ไหมก็ไปเปิดดูแล้วก็จะเห็นไงว่าแต่ทุกวันนี้หายนะหายแล้วหมายถึงคนที่ด่าสมัยนั้นน่ะมันเขาไม่รู้พระเผอก็มาลงใจมาลงใจก็มีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ความเป็นกลางหรือมีจิตใจที่เป็นธรรมใช่เปิดใจใช่ถูกต้องดูให้มันจบเหมือนดูหนังอ่ะตอนแรกเราดูหนังโอ้ยไม่ดีไม่สนุกเลยคุณต้องดูต่อเนื่องใช่แล้วก็จะรู้เรื่องว่าหลวงตาพูดอะไรบ้างไม่ต้องอะไรไม่ต้องสนใจหรอกก็เหมือนการตัดต่อเนี่ยที่ผมบอกผมพูดทุกครั้งเลยว่าการตัดต่อคลิปของหลวงตาเอามาต่อกับเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณต้องตัดมันมันมีน็อตมันมีเรื่องอยู่เรื่อง เขาบอกหลวงตาอุตริใช่ไหมผมเล่าเลยไอ้ยองอยู่ในเหตุการณ์พี่อ้วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลวงตานั่งอยู่ที่กุฏิหน้าผาหลวงตานั่งทับไอ้นี่เว้ยไอ้กันชื้นน่ะกันชื้นพระธาตุไม่ใช่เออที่ว่าไอ้ที่ไปทำพระธาตุปอมแต่ไม่ใช่มันเป็นไอ้มันอยู่ในขนมโมจิคันนี้หลวงตาท่านนั่งอยู่ตรงผมไอเราก็ไม่เห็นหรอกหลวงตาก็ไม่เห็นแล้วมันเป็นแผ่นบางๆไงนั่งทับพอหลวงตาลุกไปปุ๊บเราก็เจอเราก็หยิบขึ้นมาแบงร้อนจี๋เลยอะร้อนจี๊ดเลยร้อนมากๆเลยอะถามหยองดิร้อนจริงเราได้สัมผัสว่าร้อนมากอย่ามาชำเลืองอย่างนี้นะชำเลืองสายตาเหมือนแบบจะเป็นหรือเปล่าไม่เอานะเนี่ย
ม่ได้นะนี่มาอีกแล้วมาแล้วตัวท็อปมาแล้วอ๋อนี่ตัวท็อปนี่โอ้โหทำไมเดินโยกๆอย่างนี้อ่ะนี่เป็นเนนโยกป่ะเนี่ยฮิปฮอปฮิปฮอปนี่เขาต้องเรียนหนังสือป่ะครับเนี่ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่ายังไม่รู้ว่ายังไงกับพี่เพราะเราไปตอบไม่ได้ว่าเขาจะบวชได้นานเท่าไหร่เขาจะเอาจริงไหมเขาอาจจะดูก่อนแต่ถ้าเขาเอาจริงก็ต้องยอมเนาะก็ยอมยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างจบที่เราเบาที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปท้อกับชีวิตต้องยอมรับไปไปไปครับไปไปย้ายย้ายไม่รับตามบ้านวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจหลวงตาอนาปัสสติแล้วก็YouTube ช่องหลวงตาศิลป์สังฆฤาษีมีเรื่องกับแสงพระสิ้นคิดสั้นคือเสียน็อตถ้าพระสิ้นคิดยาวก็แม่ชีจันจันพระสิ้นคิดหลวงตาศิลป์ทรัพย์จรณะธรรมโมก็เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่เอาอะไรมากมายจะให้เห็นบรรยากาศว่านี่อันนี้คือการตักบาตร2แผ่นดินก็จะทําเป็นประจําทุกเดือนวันพระครับจะเป็นรู้จักรู้จักไอ้พวกไอ้พิธีกรก็รู้แล้วถ้าอายุปูนี้ก็อยู่ไม่ได้นานแล้วต้องเริ่มถ่ายทอดให้ลูกหลานครับอันนี้ดูศีรษะเปิดศีรษะเขาดูอันนี้เทียมนะเทียมผมก็สมบูรณ์แล้วอันแต่นั้นไม่ต้องโกนมาถึงกุดหน้าผามาฟ้องใหญ่เลยเน้นเล่นพี่ซะแล้วมันเป็นความยินยอมผมได้ยินอยู่ผมก็ตรงเองจะตายแล้วเนี่ยรักสิ้นคิดเปิดใจก็ฟังเพลงครับอันนี้เพลงของพวกเราไม่มีโดนตัดไม่มีลิขสิทธิ์อยู่กับเราจริงๆแล้วเปิดเฉพาะเพลงของตาก็พอละเพลงที่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาร้องให้กับหลวงตาเนี่ยมาวันนี้เรามานี่เนี่ยมาคุยกันเนนเนนหลับสบายดีไหมหลับสบายดีไหมสบายดีใช่ไหมชอบไหมชอบไหมชอบใช่ไหมแล้วเนนโอเคเป็นไงบ้างหลับสบายดีป่ะบอกไม่เป็นไรฮะอึดอัดไหมอึดอัดไหมชอบไหมชอบไหมไม่ยอมคุยอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรแต่นี่ชอบใช่ไหมโอเคฮะเป็นภาพสวยงามมากแล้วเหยื่อนี่น้องเคเข้ามาแล้วพี่คมเป็นเดนที่เดินสำรวมมากเคยเห็นยังเดินกระโดดเดินเหมือนครูบาโย่งเลยแต่เนนรุ่นพี่ฮะใช่รุ่นพี่สิรุ่นพี่ดิพักด้วยกันมาพักด้วยกันมาจะเหลือเหรอเล่นเกมแข่งกันไหมเล่นเกมแข่งกันด้วยนะแข่งไอ้ช่วงนี้กำลังสำรวมอยู่อย่าชวนคุยเก่งอยู่นะกำลังดูลมอยู่เนนทงเทงกำลังนั่งดูลมอยู่ดูลมไม่ดูอารมณ์ไม่รู้แต่ว่าโอเคอยู่ได้อยู่ได้นี่กะว่าจะบวชไม่เรียนหนังสือแล้วกะบวชตลอดไปเลยโอ้สาธุสาธุสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นแม่ชีจันจันแอบปลื้มแอบยิ้มบอกว่าเนนลูกชายจะบวชไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนคู่กับเนนชัดยอมทุกอย่างเรือดำน้ำยังอยู่ไหมครับเรือดำน้ำโอ้ยังอยู่ก็เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่แบ่งเวลาเล่นแบ่งเวลาปฏิบัติได้อยู่ฮะเราอยากให้เห็นภาพที่แบบเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่ารักเอายาวไม้ไปข้ามหัวเนรพี่บ้าป่ะเนี่ยไม่ใช่อายุมากแล้วองค์หลวงตาก็เมตตาเนี่ยทั้งสามหมู่น่ารักมากนะเราคนมาอยู่ที่นี่บ้าหมดเหตุการณ์แรกนึกว่าของปลอมนึกว่าของปลอมเมื่อวานพูดตลับตลุดให้โกนหัวทนายแต่เราก็นึกว่าแก้มใส่แอปไปไม่ใช่ไหมบอกเพื่อสิ้นคำจำนาได้โลกา
ถนนสายวัฒนธรรมเขาเรียกว่ารับอะไรป่ะพี่น้องโตพอลาวพิธีกรมาถึงแล้วนะครับตอนนี้พิธีกรเดินทางมาถึงแล้วว่ายน้ำข้ามมาด้วยเดี๋ยวเราเงียบแล้วเราก็จะไปฟังพิธีกรว่ายน้ำข้ามใจร้ายใจร้ายคนที่ใจร้ายพี่สีคนอะไรว่ายน้ำพี่สีไม่รู้ขั้นตอนไปเป็นไม่ได้ไปดูเขาเราต้องไปดูเขาตอนนี้พิธีกรโดนแกล็อกคอเลยพี่จุดจะได้คือเราต้องไปพูดพี่สีแก้ว่ายน้ำได้ยังไงเขาว่าข้างใต้มือเดียวถึงเราจะพูดอยู่เขาก็ต้องมาขออนุญาตนะครับมาเขาก็ต้องพูดเองเพราะเขารู้ขั้นตอนของการใส่บาตรกันโน่นนี่นั่นเราต้องให้เขาทำเริ่มได้แล้วเนี่ยไม่เราต้องรอแดดนะไม่แต่พี่หยองคนมีพี่รุ่นเลยเหมือนไม่ชื่นชมมีพี่น้องญาติโยมพร้อมหรือยังล่ะเดินไปเฉียดเฉียดใกล้ๆเดี๋ยวไม่โดนบาตรแล้วมาดูยังไงต้องเสียงด้านนี้ใช่ไหมผ้าสบายเนาะฮะถ่ายไปผ้าสบายต้องเสียงเช้าเนี่ยใครจะมาดูผ้าเสียงขวาปิดต้องปิดไงใช่คนไหลว่ายน้ำมือเดียวนี่ก็พูดโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหนะวันที่18 กุมภาทำไมว่าที่ครูบาเรด้าเดี๋ยวสิบแปดกุมภาเนี่ยเป็นวันจะเป็นครูบาแล้วหลังจากเป็นเนนดับอุปทานขันหลวงตาสินทรัพย์แต่นอกจากแกเป็นครูบาแล้วนะเป็นพระเต็มรูปแล้วนะวันที่18กุมภาพันธ์นี่หาดแสนตอมีมหรสพมากมายเลยนะ18กุมภาพันธ์เราก็มีหมอลำสินชัยมีหมอลำแล้วก็มีเวทีของสินชัยเวทีนะแล้วก็เวทีตลกอีกเวทีนะนักร้องนักแสดงดาราแต่ตอนเช้าวัดป่าสนามชัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเวทีย่อยๆไปเล่นที่นั่นไปฉลองพระใหม่ 5% อวยเลยพอใช้กล้องกับเดี๋ยวจะเหมาซาลาเปาอีตรงหน้าวัดป่าสนามชัยสัก 4-5 ลูกไปเลี้ยงเยอะไปไหมตลกอันนี้ผลงานเนนนะก็ว่าที่ครูบาว่าที่เดี๋ยวพี่วัดบวชปุ๊บนี่เป็นหลวงตาเลยนะหลวงปู่ไม่ได้มาเป็นหลวงพี่หลวงอะไรนะเป็นหลวงปู่หลวงตาได้เลยนะมีหน้าที่ครูบาไหนบ้างครูบาวัดครูบาศรีครูบาพี่หยองเหรอคะก็ครับผมยังไม่ได้อะไรผมเช็คละครก่อนจริงๆแล้วผมมันมีอยู่วันเดียวเองนะที่ติดคือวันที่23กุมภาพันธ์วันเดียวเองถ้าผมบวชเนนก็ได้จะขอเลื่อนบวชเนนรู้สึกได้หลวงตาบอกได้ถ้าบวชพระไม่ได้นะบวชพระต้อง15วันขึ้นไป15วันขึ้นไปแต่ผมบวชเนนถ้าเกิดว่าถ้าไม่ครบผมก็บวชเนนให้ครบ18อ่ะโอเคแต่จริงๆอยากบวชผมก็จะพาเนนทองเทงไปด้วยจะพยายามเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไปบวชซะแล้วเชฟไฟไหนนี่เนทองเทงหัวหน้าสักเลยลุงคมราชสีมาอยู่หรือเปล่าครับมาหาเนนด่วนตอนนี้เนนทองเทงเขาต้องการเคฟซี่ดูว่าพี่ยูซีกับเนนเรด้าหน้าคล้ายกันเลยเฮ้ยเคยเป็นลูกเป็นพ่อลูกกันมาก่อนไหมเมื่อสมัยรอสอ112โอ้โหย้อนไปไกลลูกชายที่พัดภาคว่านะพี่ครับพ่อของเนนเรด้านะเป็นพี่อัศวินครับเหรอไปบอกเขาเริ่มได้แล้วก่อนสี่คนยังมาเขากำลังว่ายน้ำโขงมาเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้ไม่เคยฮะเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้เราไม่อยากจะพูดเลยแต่หลวงตาท่านก็ใช่ขนาดนี้สงสารเขาแล้วมองเข้าไปก่อนอ๋อเดี๋ยวไปแย่งเขาแย่งไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหากันหน้าที่เขาหน้าที่ใครหน้าที่มันเดี๋ยวแค่นี้นะเก็บบรรยากาศมันไปก่อนนะเดี๋ยวผมหลบแอบอันนี้ไมค์ใครก็ไม่รู้อันนี้ของแม่จันนี่ไงนี่ไงของถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะก็
ตั้งมาแล้วถอยหลังไปถึงเป็นเวลา7ปีค่ะโอ้โหในช่วงโควิดแล้วก็ยืดไปเอาช่วงนี้ใช้เวลารอนิดนึงนะพี่สีพี่สีพักก่อนแล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่จะไปตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วของที่กำลังนะคะที่ถ่ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับตอนนี้ก็จะมีบิณฑบาตอีกช่วงนึงนะครับก็คือเป็นงานถนนสายวัฒนธรรมนะครับของช่องเม็กก็จะจัดทุกๆ15ค่ำนะครับแล้วแต่จังหวัดจะแบ่งไปในอำเภอหรือว่าเขตอันใดนะคะที่มาที่ไปนะคะในโครงการถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะทางที่กรมส่งเสริมการท่องปกครองเดี๋ยวผมอนุโมทนาสาธุให้นะครับกระทรวงมหาดไทยครับผมอนุโมทนาสาธุให้สงเคราะห์นะครับของมหาเถรสมาคมและสถาบันพระจอมเกล้าก็ไม่ได้มอนิเตอร์เมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่ามันหนักก็เลยถือยากแต่ว่าก็จะเหลือให้ผมได้อ่านอยู่ไม่กี่ท่านนะครับต้องขออภัยสำหรับท่านไหนที่ผมไม่ได้อนุโมทนานะครับก็คุณโอเล่นะครับก็ใส่บาทมา50บาทนะครับแล้วก็คุณธรรมพรนะครับก็50บาทนะครับแล้วก็พี่คม 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพิธีทางโน้นเขาเริ่มก็เดี๋ยวจะพาไปอีกรอบนึงนะครับตรงนั้นเสียงดังนะครับคุณพัสมนนะครับใส่บาทหลวงตามา30บาทอนุโมทนานะครับนะครับแล้วก็คุณจำรัดนะครับใส่บาทมา20บาทขออนุโมทนาสาธุนะครับก็คุณสว่างเวลา2ชั้นก็ร่วมใส่บาทมา100นะครับคุณเมย์บอกเมื่อวานเขาลบเม้นหนีเลยครับอ๋อผมกดบล็อกเขาครับเพราะว่ามันเป็นโปรไฟล์แบบสร้างมาแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือเขาสร้างโปรไฟล์สร้าง Facebook มานะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับสำหรับเอามาด่าคนนั้นด่าคนนี้ตำหนิคนนั้นตัวนี้นะครับเพื่อสามารถที่จะทำแบบนี้ได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยตัวตนเพราะว่าถ้าเป็น Facebook ที่มีตัวตนอย่างชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้มาด่าใครมาตำหนิใครนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น Facebook ที่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะไม่ทำอะไรนะครับแล้วคุณปันสกิจนะครับก็ร่วมใส่บาตรออนไลน์ทุกๆบุญขออนุโมทนาสาธุนะครับคุณมาลีแจ่มดวงใส่บาตรหลวงตา20บาทขออนุโมทนาสาธุคุณจ๊อบเทวราชสาธุนะครับคุณวนิดาใส่บาตรมา30บาทนะครับนะครับคุณนพประภาสอนสาธุนะครับเพื่อให้เกิดสุขภาวะสีมาติคือกายนะครับคุณเอถามว่าเนรเรดาอุปสมบทวันไหนน่าจะเป็นประมาณวันที่10 17 18ของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนหน้านะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณเดือนหน้านะครับโครงการถนนสายนะครับก็จะไปอุปสมบทเป็นพระสงฆ์นะครับเนรเรดาเรานะครับในวันก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรเข้ามานะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องธรรมะอะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับคือผมเนี่ยมีความเชื่อว่านะครับทุกท่านนะครับที่ฝึกปฏิบัติธรรมะอยู่นะครับก็จะรู้นะครับว่าการไปตำหนิคนอื่นนี่มันคือการส่งออกหรือเป็นกิเลสนะครับแต่ถ้าคนที่มีสติอยู่กับฐานนะครับก็จะไม่ส่งออกไปตำหนิถึงขั้นนั้นนะครับถึงขั้นนั้นนะครับอย่างมากก็ถ้ามันผุดขึ้นมาก็จบแต่จะไม่ถึงขนาดว่าต้องลงไม้ลงมือออกทางวาจานะครับนะครับถึงการกระทำอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่สองอย่างก็คือมีรู้กับหลงนะครับถ้ารู้ก็รู้อยู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นมานะครับว่ามันเกิดขึ้นมาจะว่ามันเกิดขึ้นมานะครับอาจจะชมเชยก็ได้พอใจไม่พอใจนะครับตำหนิไม่ตำหนิอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้ามันหลุดถึงขนาดออกไปนั่นก็คือเขาเรียกว่าขาดสตินะครับอันนี้พูดถึงการปฏิบัตินะครับก็เป็นปกตินะครับเราก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับเราก็จะเห็นอย่างนั้นอยู่เสมอนะครับคุณชาลิยาก็ใส่บาทเข้ามา100บาทนะครับ
100บาทถือว่าเป็นปกติอย่างที่เราเห็นเมื่อวานก็มีคนเข้ามาตำหนิท่านหลวงตาซึ่งก็อีกท่านนึงผมไม่ได้เขามีตัวตนมีอะไรอยู่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเราก็ให้โอกาสเขานะเปิดกว้างอยู่นะครับก็ไม่ให้ว่าไม่ใช่ว่าเรานำเสนอแล้วจะให้ชมเห็นด้วยอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นปกติที่จะต้องมีตำหนินะครับแต่ว่าผมก็ดูอยู่ว่ามันอยู่ในขอบเขตที่เราพอรับได้นะครับในการที่จะสื่อออกไปในสาธารณะอยู่นะครับก็ถึงขั้นด่าพ่อล้อแม่อาฆาตมาดร้ายหรือใส่ร้ายกันอย่างนี้บางทีก็จำเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปแบรนด์ใครเลยนะครับอยากให้มีโอกาสได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเผื่อว่าวันนึงนะครับใจมันวิ่งเข้าไปในส่วนของความเป็นกลางแล้วนะครับหรือว่าเริ่มออกจากอคติได้พอที่จะเริ่มปล่อยวางเข้าไปในตรงกลางๆได้แล้วเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าก็เป็นปกตินะครับเพราะเราจะเจอแบบนี้แหละเพราะว่าตั้งแต่แรกๆที่ผมดูท่านหลวงตาแรกๆเลยตั้งแต่สมัยท่านมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำมะอินใหม่ๆท่านไลฟ์สดโอ้โหคนตำหนิเยอะมากนะครับผมก็ดูไลฟ์สดอยู่นะครับส่วนน้อยคือคนตำหนินี่คือเข้ามาด่าเลยนะครับหลวงตาก็ไม่ได้ทำอะไรหลวงตาก็พูดธรรมะไปปกติแต่ส่วนมากก็เข้ามาด่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะบอกว่าไงดีล่ะผมเองก็มองดูแค่ว่าเออเขามาด่าประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามีคนมาด่ามีคนมาชมมีคนมาเห็นด้วยมีคนมาสาธุผมก็จะเห็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือพัฒนาการเรื่อยๆก็คือคนตำหนิน้อยลงหรือบางทีไม่มีเลยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเป็นปกติที่ไหนไม่มีคนตำหนิก็คงหาไม่ได้แล้วแหละนะครับที่ไหนไม่มีคนทะเลาะกันก็คงหายากอยู่ในโลกใบนี้นะครับที่ไหนไม่มีความขัดแย้งกันนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็สปอยหน่อยนะครับโอ้โหนะครับครูบาชายนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีประเด็นนะครับท่านมีพูดอยู่ประโยคนึงนะครับว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมรอพี่เอฟมาสปอยก่อนเมื่อคืนถ่ายทอดด้วยกันเอางี้เปิดหัวครูบาชายถ้าใครยังไม่ได้ดูครูบาชายเมื่อคืนนี้ท่านมีพูดประโยคนึงนะครับว่าผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยนะครับจะไม่เอาความรู้นะครับไปทะเลาะกับใครต่างจากผู้ศึกษาพุทธพจน์นะครับนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะพี่เอฟมีประเด็นเมื่อคืนพี่ได้ไหมหรือยังอันนี้เปิดด้วยนะใส่แว่นซะแล้วอันนี้ครับพี่กดเปิดก่อนนะพี่นี่ดูตรงนี้นี่ดูตรงนี้สองขีดไหมโอเคขึ้นแล้วหลวงวันดูเมื่อคืนจำได้ไหมประเด็นครูกระฉายว่าไงมีหลายเรื่องเอาเรื่องอะไรนะผมจะทำชื่อคลิปเลยนะผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสตินะจะไม่เอาความรู้ไปทะเลาะกับใครนะอ๋อเออใช่ต่างจากผู้ศึกษาพุทธพจน์นะโอ้โหครูชายเล่นแรงจ่วยแล้วจ่วยแล้วเราไม่ครูชายพูดอย่างนี้ผมเนี่ยต้องไปกดนั่งฟังตอนเช้านะว่าท่านพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะท่านพูดแค่นั้นแหละผมก็เอาข้อความนั้นมาตั้งชื่อคลิปท่านบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่ปฏิบัติอะไปทะเลาะให้ไปแสดงความเห็นกับใครไม่เอาความรู้ไปทะเลาะกับใครขัดแย้งกับใครเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ว่าอะไรก็มันดูลมอยู่จะไปพูดอะไรล่ะท่านก็บอกอย่างนั้นมันจะไปทะเลาะกับใครได้อย่างเงี้ยนะแค่เกิดความคิดที่จะส่งออกมันก็กลับมาที่ลมแล้วใช่ก็อันนี้ก็เป็นแค่เพียงหัวข้อนึงที่ครูบาฉายเทศเพราะว่าช่วงนี้ท่านไม่ค่อยสบายหรืออาพาธอ่ะนะใช่ๆใช่แต่ว่าก็นานๆทีได้ไปเมื่อคืนนี้เราไปที่กุฏิท่านเพราะท่านไม่ลงศาลามา2วันท่านน่าจะอาพาธอยู่แล้วก็มีอะไรบ้างเมื่อวานนี้เรื่องประเด็นของท่านครูบาฉายที่เทศน์ที่เทศน์มีอะไรบ้างนอกจากเรื่องพุทธพจน์ก็จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะพี่เป็นคนถามนะเมื่อวานนี้การปฏิบัติผมถามเรื่องของสมาธิว่าแต่ละขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมันแตกต่างหรือว่ามันเป็นยังไงท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวขนาดนั้นท่านเปรียบเปย
สมาธิแต่ละขั้นตอนไว้เหมือนกับสิ่งที่อยู่บนผิวน้ำสิ่งที่อยู่ในน้ำประมาณไหนพี่ประมาณไหนเปรียบเทียบเหมือนว่าท่านบอกว่าถ้าพระสมาธิของพระโสดาบันเอ้ยสมาธิของปุถุชนก็เหมือนใบไม้ที่หล่นบนผิวน้ำเหมือนน้ำที่ไหลอยู่กระแสน้ำเที่ยวเนี่ยสมมติกิเลสเนี่ยนะพอใบไม้มันหล่นลงน้ำมันก็ไปตามกระแสน้ำใช่ไหมใช่อันนั้นคือปุถุชนปุถุชนพออริยะขั้นต้นเป็นยังไงถ้าเป็นพระโสดาบันเหมือนลูกมะพร้าวที่หล่นลงในน้ำก็คือจมๆลอยๆจมๆลอยๆแต่ก็ยังไปอยู่ก็ยังถ่วงได้ยังช้าลงยังช้าลงหรือถ้าเป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีเหมือนมะพร้าวหนึ่งทลายก็คือใหญ่เลยหนักขึ้นลงไปตุ๊บเลยเหรอตุ้มไหลตามช้าไหลช้าปุบปุบโผล่โผล่ก็คือต้านทานกระแสน้ำได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นไม่ได้ไปไวเหมือนใบไม้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้สมาธิของพระนาคามีล่ะเปรียบเหมือนหินที่จมอยู่ในน้ำก็คือปล่อยลงน้ำนี่คือนิ่งเลยเหรอนิ่งเลยนิ่งตึ๊บเลยไม่ไหลไปตามกระแสไม่ไหลไปตามกระแสน้ำกระแสโลกนะกระแสอารมณ์ใช่กระแสอันนี้คือการเปรียบเทียบระดับของสมาธิของปุถุชนก็ถึงระดับพระอริยะขั้นต้นจนถึงขั้นปลายเนาะพระอนาคามีอันนี้เกี่ยวกับสมาธิเอาง่ายๆอย่างนี้แหละหลายเรื่องหลายมันจะได้เข้าใจง่ายใช่ๆเพราะว่าเราถามเรื่องของท่านพระอาจารย์แดงอธิบายเรื่องของสมาธิไงแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็มาเปรียบเปยให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็คือครูบาชายนี่ก็เป็นพระรูปหนึ่งนะที่มีกำลังสมาธิสูงพระอาจารย์แดงเหมือนกันเหมือนกันพระอาจารย์แดงก็มีกำลังฌานกำลังฌานแน่นเหมือนกันหลวงตาชมในเรื่องของเวลาอาจารย์แดงท่านอธิบายสภาวะที่เกี่ยวกับปิติหรืออาการที่เกิดขึ้นในกายหลวงตาบอกว่าโอ้โหของจริงเอ้าก็ดูหลวงตาบอกแล้วว่าถ้าคนไม่เป็นก็จะไปพูดอย่างอาจารย์แดงก็ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอาจารย์แดงยังอาศัยสมมุติมาพูดไม่ได้คือก็อาจารย์แดงยังไม่ได้มีเค้าเรียกอะไรนะยังไม่ได้มีประสบการณ์การมาพูดการมาสื่อสารคือท่านอาจจะไม่มีสัญญาในการการอ่านเยอะนี่แหละก็เลยถือโอกาสว่าท่านไหนที่เข้ามาฟังก็เข้ามาฟังก่อนเพราะว่าอาจารย์แดงเองท่านก็ยังไม่เคยเทศใช่ๆถ้าอาจจะใช้เวลาแต่ว่าเรื่องความรู้ท่านมีความรู้ทางด้านภายในนะใช่แต่จะสื่อสารยังไงก็ต้องให้ท่านค่อยๆเทศไปนั่นแหละค่อยไปค่อยสนทนาไปแต่5สุดเมื่อวานของครูบาชัยว่ายังไงพี่แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะถวายกฐิน 700,000 บาทอันนี้ฮะผมก็อยู่ด้วยอันนี้ฮะผมก็อยู่ด้วยเหตุการณ์นี้คอลเซ็นเตอร์โทรมานะเอาไปยังไงผมก็เคยโดนจะโกงเงินบะนะบอกว่าจะถวายกฐิน700,000พร้อมรถอีกกี่คันไม่รู้จะถวายรถก็พระรูปนั้นก็เชื่อแต่คอลเซ็นเตอร์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่วัดเลยทั้งเงินทั้งรถใช่แต่โอนมาให้สัก 40,000 ก่อนได้มั้ยแต่โอนมาให้ 40,000 มาซ่อมมาเปลี่ยนยางรถผมอยู่ในนั้นอยู่อยู่ใช่มั้ยแต่ครูบาชัยไอ้ครูบาชัยอาจจะจําได้ไม่หมดเออๆก็คือโทรมาว่ามาจากเมืองนอกเตรียมกฐินจะมาถวายเนี่ยใกล้ๆกันนี่แหละ 700,000 โอ้ยไม่อยากเอ่ยชื่อพระเราก็รู้จักกันอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นปกติเนาะไม่ใช่วัดเราไม่ใช่วัดเราก็รู้จักกับหลวงตาก็เลยวิ่งมาขอเงินหลวงตาก่อนว่าจะโอนไปให้เขาเนี่ยเปลี่ยนยางรถเพื่อที่จะวิ่งมา 40,000 นะ 40,000 เปลี่ยนยางรถน่ะจะเอาเงินมาถวาย 70,000 แต่ว่า 700,000 700,000 แต่ว่าขอเงินโอนไปให้ก่อนได้มั้ยเพราะต้องรีบเปลี่ยนยางย้อนแย้งมากอยู่มหาสารคามด้วยย้อนแย้งมากว่ารถเสียอยู่มหาสารคามตัดสักแสนหนึ่งไปซ่อมรถก่อนก็ได้หรือ600,000ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้หรือหลอกลวงก็ได้18โมงผมก็เคยโดนนะแต่ว่าปัญหาคือวิ่งมาหาหลวงตาไงขอยืมตังค์หลวงตาก่อนแต่ยอมเชื่อไหมว่าหลวงตาก็รู้พวกผมก็พูดกับหลวงตาทุกคนก็พูดว่ามันไม่ใช่แต่เขาเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าจะเอาหลวงตาก็ให้นะทั้งที่หลวงตารู้ว่ามึงโดนหลอกแล้วเนี่ยหลวงตาเป็นอย่างนี้เพราะครูบาฉายท่านก็ถามหลวงตาก็บอกว่าถามแล้วนะว่าเอ้ยเอาให้ชัวร์เอาให้ดีนะหลวงตาท่านก็ถามกลับไปแล้วนะแต่จะเอาก็ให้ผมก็ออกความเห็นเพราะปกติผมไม่ค่อยออกความเห็นกับครูบาอาจารย์กับพระหรือวงอะไรอย่างนี้แต่วันนั้นผมก็บอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้ผมโดนมาแล้วผมก็พูดจากห้องข้างล่างนี่พูดไปได้ยินมามันไม่ใช่หรอกครับหลวงตาเพราะว่าผมก็ต้องพูดช่วยครูบาอาจารย์นะบางทีครูบาอาจารย์จะไปพูดเลยก็ไม่ได้คือท่านไม่ขัดใช่ครูบาอาจารย์เองก็จะไม่ค่อยออกความเห็นสไตล์หลวงตานี่จะไม่ค่อยฟันธงอะไรไม่ออกความเห็นอะไรก็ดูว่าถ้าเตือนแล้วก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาเชื่อหลวงตาก็ช่วยแต่เป็นกรรมหลวงตานะหลวงตาต้องเอาเงินให้สุดท้ายเป็นไงครับก็เรียบร้อยตามระเบียบเรียบร้อยงั้นเดิมหายเกลิบนะครับคุณพรชิตใส่บาทเข้ามา100บาทเห็นไหมว่าขนาดพระนะความโลภนะอันนี้เขาเรียกว่าความโลภ
บังตานะมันบังบังปัญญากิเลสมันบังตาถ้าความโลภระวังให้ดีเรื่องความโลภผมโดนมาเยอะละเพราะผมโลภเองผมเคยเจอเหมือนกันคนจะมาซื้อบ้านส่งรูปมาเป็นทหารจากเมืองนอกจะขนเงินเข้าประเทศไทยโอ้ยมุกเดียวกันเลยมุกเดียวกันแล้วคนที่จะมาซื้อบ้านผมเชื่อคนนัดแนะผมไปเลยนะโอ้ขับรถตั้งแต่จากขอนแก่นมาร้อยเอ็ดนะโอ้ทำเอกสารทำอะไรเตรียมจะอะไรกันนะแล้วเขาเนี่ยก็ต้องให้โอนเงินไปเพื่อทำเรื่องกับกรมศุลกากรคนที่จะซื้อบ้านผมเนี่ยก็เลยเราต้องโอนให้เขาผมไม่โอนแต่เขาโอนนะดิผมก็ไม่รู้เขาโอนไม่โอนแต่ผมคาดว่าเขาต้องโอนเพราะเขาจะมาซื้อบ้านผมเขาก็บอกว่ามีฝรั่งเขาคุยกันทาง Messenger เป็นจริงถ่ายรูปเงินมาก้อนนึงเป็นทหารเป็นจริงเป็นจังจะเอาเงินเข้าทางศุลกากรนะเงินดอลลาร์นะเป็นจริงหลายร้อยล้านช่วยหาบ้านอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมเขาก็มาติดต่อบ้านผมเรียบร้อยน่าจะเสียไป 40,000 นะโอนเงินไปแต้มเดียวกันเลยหลวงตาก็ 40,000 ล่าสุดเนี่ยทีนี้ผมเจอกับตัวเองอยากขายบ้านความอยากเห็นไหมอยากขายบ้านใช่ก็มีคนมานำเสนอว่าเขาหาชาวต่างชาติซื้อบ้านให้นะแต่ต้องโอนมาทำเอกสารโอนนั่นโอนนี่อยู่เรื่อยๆรวมๆไปแล้ว 40,000 กว่าเหมือนเดิมความโลภใช่เราก็อยากขายได้อันนี้ต้องเป็นความอยากขายบ้านมากกว่าเราอยากขายได้เรารีบอยากขายคิดดูเขาขอมาทีละ 5,000 หมื่นนึงขอเอกสารอะไรก็ไม่ให้ผมก็สไตล์เดียวกันกับหลวงตานะเพราะภรรยาเชื่อผมก็ต้องยอมทั้งที่ผมรู้อยู่แล้วครั้งประมาณครั้งที่สองผมรู้เลยเพราะว่าผมบอกว่าขอเอกสารมันไม่มีไม่มีเอาบ่ายเบี่ยงแล้วจะมาขอทีละหมื่นทีละ 5,000 แล้วเวลาขอเงินไปนะขอไปช่วงเทศกาลด้วยวันหยุดวันเสาร์วันอะไรอย่างนี้ผมก็สังเกตแล้วผมไม่คนโอนให้อันนี้ผมช่วงเที่ยวเลยใช่ผมฝากทุกท่านเลยนะครับว่าระวังนะครับไม่ว่าเขาจะโทรมาทำอะไรที่บอกว่าเราจะได้อะไรนิดหนึ่งเขาจะเอาความโลภหรือเขาจะเอาของให้เรามาล่อเราของฟรีไม่มีในโลกคิดอย่างนี้ก่อนของฟรีไม่มีในโลกใช่จำไว้เลยว่าเขาจะล่อเราก่อนว่าจะเอานั่นเอานี่ให้ใช่หรือพวกบิตคงบิตคอยอะไรเวลาเขาหลอกกันหลังๆเขาหลอกเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกถ้ามีจริงเจ้าของบริษัทอย่างประธานธนินหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาคงไปทำนี้กันหมดแล้วคงไม่ต้องมาทำธุรกิจให้มันลำบากลำบนกันแบบนี้เตือนไว้เตือนไว้ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยโดนผมก็เคยโดนอะไรเอาเราซีโดนเลยเมื่อก่อนก็เรื่องของจะไปสมัครเป็นนี่ครับพนักงานของ Apple ผมก็เคยโดนก็อย่างนี้แหละไปกัน 4-5 คนก็บอกว่าต้องการคนไปทำเกี่ยวกับ Apple อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อน iPhone มันดังไงทุกคนไม่มีงานก็อยากได้งานอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นน่ะก็เนี่ยโอนไปทีละคนละ 2,000 5คนน่ะนะรอบละ 2,000 มารู้ตัวตอนรอบที่3เพราะว่ามันไม่มีเอกสารนี่แหละเหมือนกันขอดูเอกสารหน่อยว่าเอ้ยมันการจะสมัครงานหรืออะไรเงี้ยแบบฟอร์มมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะมันไม่มีเหมือนกันไงมันไม่มีเหมือนกันผมก็เลยถอนตัวในครั้งที่3ก็มันก็อย่างงี้แหละเข้าหรอกครูบาทุยนี่ก็โดนผมว่าทุยอยากทำงานอยู่การไฟฟ้าเห็นไหมความอยากนะเสียเงินไปเหมือนกันใช่ความอยากผมจะบอกว่าทุกวันนี้คอลเซ็นเตอร์แนบเนียนขึ้นโอ้สุดยอดเลยไม่ว่าจะมาเป็นลิงก์นะลิงก์ให้เงินในโทรศัพท์ไม่ว่าจะโทรมาใช่ครับบางทีผมเคยเจอโทรมาเป็นตำรวจบอกให้ผมไปเซ็นเอกสารที่บางนาโดนข้อหาอะไรไม่รู้ไอ้แก้วเกือบโดนผมก็ถามว่าโรงพักปิดกี่โมงเปิดตลอดผมก็เลยไม่ไปเขาจะเอาเลขบัตรประชาชนไอ้แก้วเกือบให้ไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเราส่งของไปแล้วของตีกลับเอาอีกแล้วมุกนี้อันนี้ประมาณปีที่แล้วนะให้เขาอันนี้ผมอยากฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอเตือนไว้เลยนะครับถ้าอะไรที่มาแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคือตัดสายทิ้งบล็อกเบอร์อย่าไปกลัวผมต้องบอกว่าอย่าไปกลัวแม้จะเป็นตำรวจเราอย่ากลัวใช่อย่ากลัวถ้ามันจะจับให้มันมาจับที่บ้านโทรหาผมเลยเอางี้โทรหาแอดมินพาสินคิดถ้ามีใครโทรมาแบบนี้ผมด่าให้อย่าไปกลัวเพราะว่าตำรวจไม่มีเวลามาโทรตามเราหรอกใช่ถ้าเราจะผิดจริงนะป่านนี้เขาหมายมาถึงบ้านแล้วพี่แล้วก็อีกอันนึงที่ผมเจอบ่อยโทรมาขอเงินมีเหมือนกันเดี๋ยวก็ลูกป่วยโอ้ยในเพจนี่เยอะนะช่วงแรกอะโทรมาคนเดิมๆไม่อันนี้คือโทรมาเลยเออบางทีก็ส่งมาตามเวลาผมโพสต์เรื่องการบวชพระ
คือเรารู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเราก็บล็อกเขาก็เปลี่ยนมาใช่ก็พยายามดูให้ดีนะครับตรวจเช็คเลขบัญชีตรวจเช็คที่มาตรวจเช็คโปรไฟล์คนที่เขาโพสคือบางทีคนไทยอ่ะใจบุญขี้สงสารพอเห็นปุ๊บเอารูปเด็กน้อยน่าสงสารมาเอารูปคนป่วยคนนอนติดเตียงติดเตียงคนพิการบ้างไม่เปื่อยไม่เน่าบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะนะผมโดนมานานแล้วก่อนจะมาอยู่วัดก็โดนผมเพิ่งมาโดนตอนทำเพจเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละทางอินบ็อกซ์นะทางใต้โพสต์ที่รับบริจาคอะไรเงี้ยนะใช่แล้วยิ่งบางทีข้อความที่เป็นลิงก์อย่ากดอย่ากดเด็ดขาดตัวลิงก์นี่อันตรายมากๆให้ระวังดีๆนะครับถ้ามันบอกว่าลิงก์นี้เข้าไปนั่นเข้าไปนี่อย่าไปกดอย่าไปกดแล้วสุดท้ายให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวคุณห้ามกรอกห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนอย่าให้อย่าให้อะไรที่แจกเงินฟรี 5,000 บาทกรอกอย่าไปกรอกของฟรีทําไมของฟรีไม่มีอย่าไปเอาอยากได้อะไรตัวครับผมบอกพี่เอฟแล้วใช่ไหมผมก็โทรหาพี่น็อตยืมนักสอบหมายถึงว่าเปรียบเทียบนะว่าอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะใช่เนี่ยเหมือนกันขนาดพระสงฆ์องค์เจ้ายังโดนหลอกพระสงฆ์องค์เจ้าล่าสุดนี้นะเขากดคอวิดีโอมาหานะบอกว่าเขาก็เปิดของเขาให้ดูก่อนอ้าวมันก็ต้องดูสิมันเปิดแล้วอ่ะมันเห็นแล้วอ่ะพอเปิดดูปั๊บทีนี้เขาเลยบอกว่าท่านก็ต้องเปิดด้วยเป็นไงก็เปิดสิพระน่ะพระวัดเราอ่ะท่านคือหลงไปท่านขออนุญาตพูดเพราะท่านหลวงตาพูดแล้วอยู่ในไลฟ์สดนะเอามาเติมอีกทีนึงเพื่อให้รู้ว่ามันมีหลอกงี้แม้แต่คนที่รู้จักอยู่อุดรน่ะไอ้ที่มันทําหลวงตาอยู่ไอ้เด็กน้อยอ่ะน่ะก็ต้องโทรกระเสือกกระสนมาขอเงินหลวงตาเพราะอะไรรู้มั้ยก็ไปคอเซ็กกับเค้าเอ้าเค้าก็แบ็คเมย์สิเค้าก็แคปวิดีโอสิเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะบอกก่อนเสีย 30,000 ก็โทรมาขอหลวงตาพระอยู่นี่ก็มาขอหลวงตา 50,000 ว่าโดนเค้าแบ็คเมย์เป็นไงล่ะแล้วให้พวกนี้ไม่จบนะผมพูดเลยไม่มีทางจบก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็สําหรับผู้ที่ชอบคอวิดีโอหาบุคคลที่เราไม่รู้จักอย่าไปตื่นเต้นนะอย่าไปตื่นเต้นว่าเขาเปิดของให้เราดูแล้วเราก็จะไปเปิดของเราให้ดูแลกกันอะไรอย่างนั้นไม่เอานะครับเพราะว่าพวกนี้อย่าพิสดารขนาดนั้นใช่พวกนี้มันมาแบบมาแบ็กเมลเราขอให้ระวังอย่าคิดว่าเป็นพระเป็นเจ้าเขาจะไม่กล้าทำนะพวกนี้ไม่มีความกลัวบาปกลัวกรรมอยู่แล้วนะใช่แล้วก็ขออีกเรื่องนึงสำหรับการกู้เงินยืมเงินออนไลน์นะยืมง่ายๆเนี่ยส่งข้อความมาหรืออะไรมาในโทรศัพท์ตามไลน์ตาม Facebook ตามอะไรนะยืมเงินโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะเรียบร้อยแต่สมมุติว่าจะยืมเงิน 40,000 มันต้องให้โอนเงินไปมัดจำมันก่อน 30,000 อย่าทำนะอย่าทำนะอย่าหาทำผมแนะนำก่อนมันมีหลายรูปแบบถูกคือพวกนี้ไม่ยอมเสียหรอกใช่พอโอนไปให้เขาก็หนีเลยสิเขาก็ไม่โอนเงินให้เรายืมอยู่ดีอ่ะแล้วจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เวลาแจ้งความตำรวจจับไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีทางบัญชีม้าทั้งหมดนะผมเคยโดนใช่ไม่มีขนาดตอนนั้นผมเช่าบูชาพระเครื่องในเว็บนะครับแล้วพอโอนไปเสร็จปุ๊บของไม่ได้เขาหนีเขาปิดเนี่ยผมไปแจ้งความเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่ได้รู้นะว่าเปิดที่ไหนแต่เป็นบัญชีม้าคือเป็นบัญชีที่เปิดลมอ่ะจ้างคนนู้นคนนี้ไปเปิดตาสีตาสาอะไรอย่างเงี้ยใช่บัญชีลมแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับคนที่เล่น Facebook ถ้ามีข้อความจากคนรู้จักนะพิมพ์เข้ามาทําทักทายยืมตังค์นะโทรไปหาเลยผมโดนมาแล้วโทรไปหาแล้วคือเขา Facebook เขาโดนแฮ็กแล้วเขาก็เนียนว่าเป็นเจ้าของอยู่แต่เจ้าของ Facebook ไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใช่ใน Facebook นี่จะบอกว่ามีฉาชีพเยอะมากเตรียมตัวครับเดี๋ยวพาอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูพระเจ้าประสงค์ที่ที่โทรไปเนี่ยนะโจรรับสายด้วยนะใช่มันรับสายแล้วด้วยนะปัญหาอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็ถือว่าฟังไว้ก่อนเนาะโอ้คอลเซ็นเตอร์ยาววันนี้คอลเซ็นเตอร์อันนี้ถือว่าเตือนภัยกันช่วงนี้มันเยอะเตือนภัยกันนี่เยอะช่วงนี้เยอะมากไปพี่ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปครับถ่ายรูปไม่มาเดี๋ยวมันเสียงมันแทรกก่อนใช่จะปิดไว้ตัวนึงยาวเลยนะวันนี้นะยาวเลยเดี๋ยวเราทำงานร่วมกันใช่จะได้มีภาพถ่ายด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คมสวัสดีครับพี่มดหลวงตาอยู่ข้างหลังอ
เอาพระหลายก็ย่อมละบัดเวลาคนจะเยอะกว่านี้พอดีควายออกลูกที่บ้านเอ้าอันนี้ไม่ได้ให้ใส่พระตรงเลยเหรอครับโอ้ใส่แยกต่างหากเนาะโอเคโอเคใส่หลวงทีเดียวใส่เลยแยกกันย่อมใส่เดียวเดี๋ยวขอโทษนะครับขอโทษขอโทษพี่เฮ้ยเปิดเพลงกูตั้งหลายเพลงเลยให้ท่านสำคัญวันนี้ก็นะครับนำโดยท่านหลวงตาสินทรัพย์ของเรานะครับนะครับนี่ก็คือถนนสายวัฒนธรรมนะครับสายวัฒนธรรมก็จะเชื่อมนะครับประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวนะครับเส้นนี้ก็จะจัดทุกๆ15ค่ำนะครับหรือวันพระนะครับนะเนี่ยนะครับน้องนี่คือน้องชายท่านหลวงตานะครับในบ้านอยู่นะครับผู้ที่ไปแล้วก็แม่คิวนะครับที่หมอบอกว่านะครับเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับน้องสาวหลวงตาก็เลยโทรมานะครับผมก็ไปกับหลวงตาที่โรงพยาบาลสรุปรอดนะครับก็เลยมาอยู่วัดนะครับก็ได้เห็นความตายเหมือนกันนะครับนะครับจิตมันให้เห็นความตายสภาวะมันให้เห็นความตายหรือกำลังจะตายนะครับพอเห็นแค่นั้นนะครับก็นะครับอยู่ไม่ได้นะครับนะครับเลิกกลัวกลัวบาปต้องพูดอย่างนี้กลัวบาปกลัวกรรมนะครับก็เลยขอมาอยู่วัดนะครับน้องชายและลุงตานะครับครับก็ตามประกบด้วยพ่อดอนนะครับคอยรับของนะครับตกบาตรท่านหลวงตานะครับพ่อดอนก็จะคอยรับแล้วก็ให้เอ๋นะครับพ่อแอ๋วนะครับเพราะว่าของจะเยอะนะครับของจะค่อนข้างเยอะนะครับนะครับชุดแยงกับมาแล้วหมดนี่นะครับเนี่ยร้านหลวงตานะครับตัวเล็กพี่ยังว่าขายยังวะน่ะขายขนมครกฮะขายขนมครกขนมครกก่อนอันนั้นก็เจ้าสร้างชื่อพะละบ่แม่นค่ะโอ้ขึ้นนี่ใช่ว่าขายดีวันนี้ล่ะค่ะวันนี้ล่ะจ้าน้ำตาลน้อยลดน้ำตาลก็สุดถนนแล้วนะครับเดี๋ยวท่านหลวงตาก็น่าจะเตรียมเดินทางกลับวัดป่าวนาพิจิตรแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามในศาลาด้วยนะครับบรรยากาศในศาลานะครับก็จะมีทั้งผมพยายามจะถ่ายทอดพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีแล้วก็คารวาสญาติโยมต่างๆนะครับให้ได้เห็นกันเป็นหลักเลยนะครับนะครับนะครับใช้กล้อง3ตัวเนาะพี่เอฟเนาะครับผมใช้ตั้งกล้อง3ตัวเนาะตอนที่อยู่ศาลาเพราะว่าเราจะเน้นบรรยากาศเน้นบรรยากาศอ้าวไม่ให้เห็นความอะไรอ่ะอลังการอ๋อไม่อยู่เลยนักร้องดารานี่ๆๆบ่นอยู่นี่เขาสารภาพเขาบอกเขาติดงานบอกเขาที่ด่าเขาหน่อยไม่เป็นไรโอ้ยไม่ด่าเล่นเอ๊ะตาเสียนะเสีย
กลัวโดนด่าน่าเสียเชื่อไหมว่าพี่กับพี่เอฟเนี่ยสามารถทำงานเทียบเท่าคน5คนยังได้เลยแค่2คนไม่จริงไม่จริงโอ้โหถ้าหากเรารับงานนะโอ้รับคุ้มเลยเคลมเลยนะค่าตัวสบายจริงเนี่ยเอานี่แม่มาใครใครมานั่นแอบกินขนมอยู่นั่นบาริสต้าไม่ได้กินหลายวันนี่ใช่ใช่เราไปทริปกันมา12-13วันเนาะไม่ได้กินเลยใช่ใช่เดี๋ยววันนี้ออกมาตอนบ่ายโอ้โหมึงต้องโทรสั่งเลยนะโทรสั่งโทรสั่งเนี่ย11 โมงเดี๋ยวมันละบ่าย2หยอกหยอกหยอกดูนี่เพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าปีนี้อย่างที่บอกเป็นปีที่หลวงตาก้าวเข้าสู่ปีที่10สู่ความเป็นพระเถระใช่ถูกไหมเต็มตัวอันนี้ก็เถียงนี่เขารู้ดีเขารู้ดีเขาไม่รู้จริงสักเรื่องปีนี้เป็นปลายปีเออปีนี้ออกพรรษาเนาะพี่น็อตก็จะเข้าสู่ปีที่10เต็มตัวเต็มก็คือมันต้องเต็มพอดีไงส่วนปลายปีเต็มเป็นพระเถระส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่รับกฐินใช่เพราะว่าเราเพิ่งทราบจากหลวงตาว่าวัดที่จะรับกฐินได้จริงๆแล้วต้องเป็นพระเถระก่อนใช่ต้องสมบูรณ์ด้วยสมมุติก่อนถูกต้องถึงจะรับกฐินได้นั่นคืออีกหนึ่งข้อที่หลวงตายังไม่รับกฐินก็คนอื่นไม่รู้เรื่องไงก็หาว่าเอ้ยก็ว่าหลวงตาก็อย่างนี้เล่นตัวไม่ใช่หลวงตาประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าวัดนี้ไม่รับกฐินไม่รับผ้าป่าจริงๆนะไม่เกี่ยวกับเป็นพระเถระด้วยไม่รับไม่รับอยู่แล้วไม่รับกฐินไม่รับผ้าป่าไม่มีตู้ไม่มีอะไรบริจาคตั้งแต่ขึ้นมาอยู่วันแรกที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จนทุกวันนี้ท่านก็ยังยืนยันเช่นนั้นนะแต่ว่าถ้าใครจะทำนะได้ให้โอนหรือรับเงินสดคือเรารับเป็นแบบบิณฑบาตก็ใครเห็นว่าอยากใส่บาตรก็ใส่มาใครอยากหรือกันเทศก็ทำมาในเวลาเราไลฟ์สดเราก็จะขึ้นเลขที่บัญชีให้สำหรับผู้อยากทำนะครับสำหรับผู้ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำมันไม่ได้บังคับกันแต่สำหรับคนมาวัดอยากทำไม่อยากทำเห็นตู้แล้วกล้องไม่ได้ต้องมันก็ต้องบ้างบ้างแหละเห็นตู้เห็นอะไรแล้วมันไม่หยอดมันก็ดูเหมือนคนดูเหมือนคนไม่ทำบุญอ่ะถ้ามาด้วยกันเห็นตู้เห็นอะไรมันต้องหยอดอ่ะต้องหยอดจะมาไหว้เฉยๆอันนี้เราพูดเปรียบเทียบนะเวลาเราไปวัดอื่นนะเวลาเราไปวัดเรามีแล้วมันถ้าไม่หยอดก็อะไรอย่างนี้แต่จริงเราก็ไม่ได้บางคนก็ไม่อยากจะทำบางคนก็แค่อยากเข้าไปเที่ยวบางคนก็แค่อยากเข้าไปกราบพระอยากเข้าไปดูแต่บางวัดตั้งแต่ประตูวัดยันอุโบสถยันที่กี้ที่เย่า มีที่หยอดแต่เราไม่ได้ว่าไม่มีมีได้มีได้เมื่อคืนนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ด้วยน่าสนใจมากว่าชำระหนี้สงเออเป็นยังไงชำระหนี้สงมันมีได้ยังไงกระจ่างเลยหายโง่เลยหลวงตาว่ายังไงนะพี่วันถามนี่ว่าอยากรู้ต้องไปฟังเรื่องนี้โอเคเอาอย่างนี้กระจ่างแล้วท่านหลวงตาถึงขั้นพูดว่าเอ้าถ้าอย่างนี้ไปที่โรงพยาบาลไม่ทำบุญให้เขาเราก็ติดหนี้โรงพยาบาลด้วยสิไปที่ไปเยี่ยมที่นั่นน่ะเข้าปงเข้าปั๊มอะไรอย่างเงี้ยถูกผมว่าลองไปฟังดูเข้าปั๊มใช่เราเข้าปั๊มก็ต้องติดหนี้เขาหรือมันอาจจะผมว่ามันได้ปัญญาเลยนะใช่นี่แหละหลวงตาท่านจะเรื่องของความเห็นผิดเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ท่านขึ้นมารับวัดท่านก็แก้ไขเรื่องความเห็นผิดให้กับชาวพุทธจนวันนี้ท่านก็ยังแก้ไขความเห็นผิดให้กับชาวก็อย่างที่ผมบอกเลยหลวงตานี่ข้อหนึ่งที่โดดเด่นคือแก้ทิฏฐิมานะแก้ความเห็นนี่แหละแก้ความเห็นของคนนี่แหละจากมิจฉานี่เห็นไหมกลายเป็นสัมมานะแล้วท่านแก้เรื่องนี้ตั้งแต่ประเพณีไม่ใช่ศาสนาเรื่องจุดธูปจุดเทียนถวายข้าวพระพุทธนะสวดมาติกาบางสกุลสวดมาติกาว่าไงประเด็นนี้ทุกคนต้องเข้าใจสวดมาติกาจะขึ้นสวรรค์อันนี้จารย์วัดสังขาราตอนจะชักผ้าบางสกุลเห็นไหมทำไมถึงต้องสวดบทนี้เขาคิดว่าสังขารนี้ไม่ใช่เราคือผมว่าคนไทยแปลว่าสังขารคือร่างกายผมจะก่อนเข้าใจอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยคำว่าสังขารเนี่ยสรุปเลยที่บอกว่าสวดศพคนตายแล้วขึ้นสวรรค์หรือไม่ขึ้นสวรรค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือคติของนิกายมนตรยานมนตรยานความดีไม่ต้องทำสวดมนต์ขึ้นสวรรค์อย่างเดียวสวดพอตายแล้วสวดมนต์เนี่ยขึ้นสวรรค์นี่คือคติของนิกายมนตรยานที่แตกออกจากมหายานใช่แต่ไม่ใช่ของพุทธนะแต่ไม่ใช่ของเถรวาทนะของพระพุทธเจ้านะหลวงตาก็พูดคำนึงมามันก็ชัดเจนงั้นมึงก็ไม่ต้องทำความดีเอางี้ก็สวดอย่างเดียวตายก็สวดอย่างเดียวขึ้นสวรรค์ไม่ต้องทำความดีจบงั้นเราก็ไม่ต่างกับคริสต์อิสลามสิไม่ต่างเลยใช่ไหมเอาละเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาเยอะทัวร์ลงผมขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวทัวร์ลงผมแต่จะบอกว่าเรื่องของชำระหนี้ส่งไปดูได้เรื่องของไอ้นี่ก็ฮาล่อซื้อพระอรหันต์ด้วยโทรศัพท์โอ้โหเมื่อคืนนะเด็ดสุดๆนะโคตรฮาเลย
ผมทำชื่อเรื่องว่าเรื่องอะไรหลวงตานิมิตเห็นพระกินเนื้อคนอ๋ออันนั้นก็อันนึงก็เป็นองค์เดียวกันเป็นองค์เดียวกันแล้วทีนี้หลวงตาก็เลยบอกว่านิมิตของแล้วก็ชี้บอกอ้วนมึงเห็นพระอาจารย์ตะวันไหมเป็นยังไงนิมิตโอ้แม่นเป๊ะบอกหวยสมมุตินะอันนี้พูดแล้วเราบอกหวยบอกอะไรถูกทุกงวดหรือนิมิตอะไรนี่คือเป๊ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าใจมันเป็นศีลหรือเข้าถึงอธิศีลแล้วนิมิตไม่มีหลอกลวงนิมิตเป็นสัจจะมันเป็นกลางไงใช่ไม่มีความคิดของเราเข้าไปปนมั่วอยู่แล้วแต่ถ้าใครก็แล้วแต่มีนิมิตถ้าจิตใจตัวเองยังเข้าไม่ถึงศีลนะมันยังหลอกยังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นกลางตัวนี้คือต้องเข้าไปฟังเอารายละเอียดเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนิมิตเมื่อวานนี้เราก็เลยแบ่งเป็น2คลิปเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่มันหลุดผมก็เลยทำปก2คลิปเลยใช่ปกแรกก็คือเรื่องชำระหนี้สงฆ์ใช่ปก2ก็คือล่อซื้อพระอรหันต์ด้วยโทรศัพท์ใช่ก็มันเมื่อคืนส่วนเรื่องที่หลวงตานิมิตเห็นพระกินเนื้อคนกินเนื้อคนเนี่ยเพราะอะไรให้ไปฟังถูกนิมิตตัวนี้หลวงตาบอกชัดเจนเลยในนิมิตนี้ว่ามันเปรียบเปรยได้กับว่าพระองค์นี้เป็นยังไงคือบอกอะไรในพระองค์ที่หลวงตานิมิตบอกซึ่งมันตรงเป๊ะว่าพระองค์นี้ทำอะไรมาหลวงตาถึงนิมิตเห็นว่ากินเนื้อคนโอเคต้องไปฟังกันเราจะไม่เฉลยเราจะไม่เฉลยนะโอเคเอ้าพี่เอฟสำหรับวันนี้ไปแค่นี้แหละเสียงมันดังเนาะเดี๋ยวเราไปเจอที่สาราไปตั้งกล้องเดี๋ยวขออนุโมทนานิดนึงครับพี่ครับผมคุณแม่นางใส่บาทมา100บาทแม่ผมแม่นางเหรอแม่พี่เหรอคุณสุรชัย100บาทพี่นะครับแล้วก็วันนี้เสร็จเร็วเพราะว่าวันนี้คนที่มาร่วมทำบุญน้อยบอกว่าด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดเอาวันนี้ด่านไม่เปิดเหรอเขาบอกด่านไม่เปิดคุณวินัย200บาทครับพี่ใส่บาทเข้ามาอนุโมทนาสาธุนะครับโอเคคุณจ๊อบบอกฟังแล้วเมื่อคืนพี่จ๊อบสวัสดีครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ศาลาเนาะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายดูบรรยากาศถูกใจแน่ใช่อนุโมทนาสาธุครับโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ